เพื่อเข้าใจแนวทางของการปฏิบัติเพราะนั้นการปฏิบัตินั้นเราต้องเข้าใจวิธีถ้าไม่เข้าใจวิธีและปฏิบัติไปก็จะทำให้เราปฏิบัติแบบสเปะสปะไม่ถึงจุดหมายปลายทางถ้าหากเราเข้าใจวิธีและลงมือปฏิบัติความสำเร็จย่อมเกิดขึ้นกับเราผลก็คือทำให้เรารู้แจ้งความจริงนะและในการปฏิบัติเนี่ยมันไม่สามารถที่จะปฏิบัติในครั้งเดียวและเข้าใจก็ต้องอาศัยเวลาการปฏิบัติอยู่เป็นประจำไม่ต้องมากซึ่งถ้าเราไม่เคยรู้วิธีการปฏิบัติต่อให้เราปฏิบัติมาเป็นเวลาหลายปีบางคนบางท่านคิดว่าคงปฏิบัติกันมานานหลายปีแต่ก็ไม่มีความชัดเจนเพราะไม่สามารถจะเข้าถึงสภาวะได้นี่ถ้าเราเข้าใจวิธีการปฏิบัติก็ย่อมเห็นสภาวะได้ย่อมเข้าถึงความจริงได้ดังนั้นการอบรมการเข้าคอร์สนี้เพื่อเรารู้วิธีเข้าใจแนวทางรู้ว่าเราจะต้องปฏิบัติอะไรและปฏิบัติอย่างไรแล้วนำไปผลต่อไปในครั้งต่อๆไปไปปฏิบัติที่ไหนก็ได้ที่บ้านหรือสถานที่ใดที่เราเห็นสมควรว่าเหมาะแก่การปฏิบัติแล้วนำวิธีนี้ไปฝึกฝนเชื่อว่าทุกคนย่อมถึงจุดหมายปลายทางหรือถ้าใครปฏิบัติแล้วมีปัญหาที่ไม่สามารถเจริญหรือว่าไม่เข้าใจก็กลับมาฝึกฝนมาเข้าคอร์สใหม่เมื่อเราเข้าคอร์สใหม่เราก็จะได้วิธีใหม่และต่อยอดไปเชื่อว่าไม่กี่ครั้งลังโยมแค่มาเข้าคอร์สและลองรู้วิธีการปฏิบัติไม่ต้องเสียเวลามากเหมือนที่เราเคยปฏิบัติกันมาท่านผู้ที่มาเข้าคอร์สในครั้งนี้หลายคนหลายท่านที่เคยเข้ามากลับมาแค่2ครั้ง3ครั้งก็สามารถจับทางได้แล้วเพราะว่าสิ่งที่จะมาถ่ายทอดนั้นล้วนเป็นการกระทำหรือการปฏิบัติที่ง่ายที่สุดพยายามเรียบเรียงคำสอนและปรับวิธีให้ง่ายที่สุดแก่ผู้ปฏิบัติจะได้ไม่เสียเวลาจริงๆจะมาก็สอนมาหลายปีแล้วประมาณ10กว่าปีแล้วคนก็เริ่มรู้จักและเข้าใจวิธีกันมากขึ้นทั้งที่เข้ามาที่วัดและเข้ามาปฏิบัติตามคำข้อต่างๆบางท่านก็ติดตามทาง YouTube บ้างก็ถือว่าตมาได้ทำหน้าที่ถ่ายทอดความจริงที่ได้ตั้งปฏิญาณไว้ว่าวันใดที่รู้ความจริงเมื่อไหร่จะขอเปิดเผยความจริงนี้ให้กับคนทั้งหลายที่ยังไม่รู้ทางตอนนี้ยังมีคนมาน้อยยังไม่มากเท่าไหร่แต่นับวันคนก็เริ่มรู้จักมากขึ้นมากันมากขึ้นนะงั้นใครที่ยังไม่รู้อะไรก็ให้รีบมากันนะต่อไปคนมาเยอะแล้วจะเข้าไม่ถึงนะเพราะยิ่งคนมาเยอะเท่าไหร่การเทศน์การสอนมันก็ไม่เหมือนกับเฉพาะเจาะจงที่หลวงตามหาบัวว่าเทศแกงหม้อใหญ่คำว่าแกงหม้อใหญ่ก็คือเทศรวมๆนั่นเองไม่ได้เจาะจงเหมือนกับที่ตัวต่อตัวหรือกลุ่มต่อกลุ่มดังนั้นการเทศการสอนเพื่อให้หวังผลของการปฏิบัติมันก็ต้องมีการสอบถามหรือว่าต่อยอดให้เพื่อเราเข้าใจวิธีหากไม่เข้าใจวิธีก็จะปรับให้และนำไปผลต่อก็จะทำให้เราไปได้ไวนะอันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของการอบรม
พอดีวันนี้มีคนมากันเยอะก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยส่งสภาวะกันทุกคนเลยช่วงแรกอาจจะไม่หมดอาจจะต่อช่วงบ่ายอันนี้วันนี้ก็อยากให้ทุกคนเล่าสภาวะหรือว่ามีความเข้าใจอะไรบ้างกับการที่เรามาครั้งคอยครั้งนี้มีความสงสัยหรือไม่สงสัยหรือเข้าใจหรือไม่เข้าใจให้บอกความรู้สึกมาแต่มาจะได้ปรับและต่อยอดให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนใหม่หรือคนเก่าก็ตามก็ขอเริ่มต้นคนแรกแล้วกันมาครั้งนี้เข้าใจอะไรบ้างคือก็เพิ่งมาครั้งแรกใช่ไหมคะก็ก็คือที่ฝึกมาค่ะก็แบบว่าคือมันรู้สึกว่ามันยังติดตรงพุทโธอยู่แล้วแบบบางทีมันก็แบบยังติดหายมันมาหายค่ะมันว่างๆบางทีมันก็มีฟุ้งซ่านแล้วมันก็โล่งๆแล้วบางทีมันก็สะดุ้งขึ้นมาเองหรือบางทีมันก็เงียบๆแบบนี้ค่ะแต่ส่วนใหญ่มันจะติดแบบว่าโอเคพอนึกขึ้นมามันก็แบบติดเหมือนเดิมแต่พอไม่นึกมันก็โล่งๆแต่พอมันนึกมันก็ติดมันติดอยู่ตรงนี้ค่ะใช่จริงๆที่เราได้เคยฝึกมาได้รับข้อมูลมาการปฏิบัตินั่นน่ะมันเป็นเพียงแค่สมถะคือได้แค่ความสงบนะนั้นเราจะแช่อยู่กับความสงบอย่างเดียวมันไม่พัฒนาต่อให้ทำอย่างนี้ไปอีกสัก30ปีเหมือนที่อาตมาเคยทำมามันก็ไม่รู้อะไรเลยเพราะมันได้แค่ฌานแต่ไม่ได้ญาณก็คือไม่ได้ปัญญานั้นที่อาตมาพยายามปรับให้โยมไม่ต้องบริกรรมไม่ต้องภาวนาเพื่อเราเนี่ยเห็นธรรมเพื่อเราจะได้บรรลุธรรมแล้วอะไรคือธรรมก็สิ่งที่มันปรากฏนั่นแหละพอเราไปตั้งค่าความหมายว่าปฏิบัติแล้วมันต้องสงบมันต้องไม่คิดมันต้องอยู่กับพุทโธมันต้องมีความตั้งมั่นอันนั้นเป็นความเข้าใจผิดนะเพราะความตั้งมั่นได้ความสงบอย่างเดียวไม่มีความคิดเลยมันว่างมันสบายถามว่ามีความสุขไหมมีมากแต่ว่ายังไม่สามารถจะละอัตตาตัวตนได้เพราะยังมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่เต็มๆไม่มีการได้เข้าไปแกะหรือถอดถอนดังนั้นการที่เราจะต้องเข้าไปแกะถอดถอนเราต้องรู้ความจริงของสิ่งที่มันปรากฏเช่นความฟุ้งซ่านอันนี้มันคือธรรมชาติและความสงบมันก็เป็นธรรมชาตินะความทุกข์มันก็เป็นธรรมชาติความสุขมันก็เป็นธรรมชาติหากเราไม่เข้าใจธรรมชาติของสิ่งที่มันปรากฏขึ้นในกายใจของเราเราก็จะยึดแล้วก็เราก็ทำให้เราเนี่ยเซซ้ายเซฝาไปกับสิ่งที่มันปรากฏขึ้นอย่างเช่นเป็นอยู่เนี่ยทำไมมันไม่สงบทำไมมันฟุ้งซ่านเพราะเราไม่เข้าใจธรรมชาติว่าไอ้ความฟุ้งซ่านเนี่ยมันไม่ใช่ของเรานะร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของเราความรู้สึกจำกินรู้นี้มันก็มีได้เพราะกายใช่ไหมเมื่อร่างกายนี้เสื่อมความรู้สึกจำรู้ก็เสื่อมไปอย่างนั้นหรือเปล่าพอร่างกายนี้ดับความรู้สึกจำรู้ก็ดับหมดและความฟุ้งซ่านก็ดับหมดแต่สิ่งที่อยู่ก็คือเรายังยึดมั่นถือมั่นความสงบและความฟุ้งซ่านน่ะมันเป็นตัวตนของเราเพราะเรายังยึดกายอยู่ยังยึดเวทนายึดสัญญายึดสังขารยึดวิญญาณอยู่นี่คือทำให้เราต้องมาเวียนว่ายตายเกิดกับขันธ์5งั้นการที่จะมาฝึกวิธีนี้คือให้เราฝึกรู้ความจริงของขันธ์5คือมันไม่สามารถที่จะบังคับได้ควบคุมไม่ได้แก้ไขไม่ได้อย่างที่เป็นอยู่เนี่ยแต่เราพยายามที่จะควบคุมให้มันนิ่งนั่นถือว่าเราทำในสิ่งที่เป็นไม่ได้ต่อให้โยมพุทโธตลอดเหมือนที่เคยเป็นมาเคยควบคุมได้ไหมล่ะความฟุ้งซ่านมันก็ควบคุมไม่ได้เหมือนกันแต่เพียงแค่มันอยู่กับพุทโธมากกว่างั้นเราก็ยังมายึดคำพุทโธแทนพอพุทโธไม่มีก็เป็นทุกข์แล้วพุทโธหายความฟุ้งซ่านมาแทน
เราก็เลยไม่ได้รับความอิสระเพราะมัวแต่ยึดเพราะการปฏิบัติทั้งหมดเพื่อให้เราเนี่ยถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นทุกอย่างเพื่อความอิสระของจิตใช่ไหมเป้าหมายคือตรงนั้นเปล่าก็ที่จะมาพูดมาสองวันเนี่ยก็ให้เราอยู่กับกายเพื่อจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของร่างกายโดยเฉพาะร่างกายนี้ประกอบกันด้วยอะไรธาตุทั้งสี่นั้นเราไม่ต้องไปดูพุทโธไม่ต้องไปดูความว่างไม่ต้องไปหาความสงบแต่จงหาในกายเราเนี่ยส่วนไหนที่มันเป็นของเรานี่คือเป้าหมายดินเป็นเราไหมเข้าไปดูน้ำเป็นเราไหมลมเป็นเราไหมไฟเป็นเราไหมนี่เข้าไปดูเพื่อเราจะได้ถอดถอนกายไปได้เรียกว่ากายในกายนี่คือผลของการปฏิบัติไม่ใช่เรานั่งให้สงบแล้วมันก็ถอนอะไรไม่ได้เพราะความสงบเหมือนคนนอนหลับใช่ไหมคนนอนหลับทำงานได้ไหมรู้อะไรได้ไหมรู้อะไรไม่ได้ทำงานไม่ได้งั้นเราก็ต้องอยู่กับสมาธิตั้งมั่นขณะที่เราตั้งมั่นเนี่ยไม่ได้สงบก็ไม่เป็นไรแต่เราเห็นสิ่งที่มันทำหน้าที่คือสิ่งที่เกิดดับคือความรู้สึกนั่นเองนี่เราเห็นธรรมชาติแล้วแต่เรายังไม่ยอมรับมันมีตัวที่เราคาดหมายไว้ว่าการปฏิบัตินั้นมันต้องสงบนั่นคือสำคัญผิดแต่เรามีสมาธิถูกแล้วหากเราไม่มีสมาธิเราจะไม่รู้เลยว่าขณะนั้นมันฟุ้งซ่านอยู่มันไม่นิ่งดังนั้นเรามีสมาธิเนี่ยเราสามารถเรียนได้เรียนรู้ได้ทั้งความฟุ้งซ่านนะเรียนรู้ได้ทั้งความสงบคือเรียนทำคู่อันนี้เข้าใจคำว่าทำคู่ไหมสิ่งที่มันคู่กันคือสิ่งที่ตรงกันข้ามมันมาคู่กันพยายามจับตัวนี้ให้ได้นั่นคือการเรียนรู้ทำอะไรที่เป็นคู่ของคู่นั้นเช่นฟุ้งซ่านคู่กับความสงบพอใจคู่กับอะไรไม่พอใจเนี่ยดูตรงนี้รู้คู่กับอะไรนั่นเนี่ยหลงคู่กับอะไรเนี่ยดูสองสิ่งเพราะอาการที่รู้ก็ไม่รู้น่ะมันไม่ใช่ของเราใช่ไหมอาการที่หลงก็ไม่หลงมันแค่กิริยาเรียกว่าการแสดงของขันห้ามันแค่แสดงเสร็จก็จบแสดงเสร็จก็จบก็คือมันเกิดดับคิดดีตรงข้างกับคิดไม่ดีไม่ว่าจะคิดดีไม่ดีมันเกิดแล้วดับความคิดไม่เกิดดับไหมนั่นแหละเราไม่สามารถจะบังคับให้ความคิดเนี่ยมันคิดดีตลอดไม่คิดชั่วเลยก็เป็นไม่ได้ความคิดนั่นมันไม่ใช่ของเรารูปไม่ใช่ของเราเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ของเราสังขารคือความคิดนั่นเองสิ่งนี้คือความจริงฉะนั้นการที่เราจะรู้ความจริงได้เราก็ต้องอยู่กับสิ่งนั้นๆที่มันจริงแสดงเกิดขึ้นอยู่ตั้งอยู่ดับไปเพื่อเราจะได้ถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นคือละอุปทานเนี่ยในการปฏิบัติที่ตมาสอนจึงแตกต่างกับสมถะเพราะนี่คือการสอนวิปัสสนาแต่สมถะก็ใช้อยู่แต่จะไม่แช่อยู่กับสมถะอย่างเดียวจะยกขึ้นสู่วิปัสสนาตลอดเวลาเพื่อเราจะได้ทำงานให้จบเร็วๆเมื่อเราจบงานแล้วเนี่ยเราจะเข้าสมาธิลึกขนาดไหนก็ไม่ใช่ปัญหาแล้วเมื่อเราทำงานเสร็จแล้วจะนอนกี่วันก็ได้เพราะไม่มีกังวลแล้วมันจบกิจแล้วแต่นี้งานยังไม่จบเราจะพักงานก็ค้างๆอยู่นั้นรีบทำงานให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเข้าพักเพื่อความสงบเพราะมรรคองค์8คือสัมมาสมาธิเป็นตัวสุดท้ายแต่ตัวแรกก็คือสัมมาทิฏฐินั้นเราต้องเข้าใจมรรคก่อนมาเบื้องต้นเราต้องเข้าถึงสัมมาทิฏฐิก่อนเห็นถูกเห็นอะไรเห็นตามความจริงของธรรมชาติที่มันเป็นอยู่ว่าไม่มีอะไรเป็นของเราล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเห็นถูก
ถ้าเรายังไม่เห็นถูกปฏิบัติสมาธิไปมันก็ได้แค่สมาธิสงบอย่างเดียวแต่ไม่เห็นอะไรเลยนั่นเป็นที่มาของความทุกข์คืออุปทานต้องปรับดูนะมาใหม่นะนมัสการพระอาจารย์ค่ะก็หลังจากเมื่อวานได้สอบถามพระอาจารย์ไปเพิ่มเติมก็ได้เห็นความคิดตัวเองเกิดดับมากขึ้นค่ะแล้วก็เห็นลมในท้องมากขึ้นเพราะตอนเช้ารู้สึกว่าปวดท้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเห็นว่าเออมันเกิดดับนะไม่ได้เกิดขึ้นแล้วก็ปวดอยู่ตลอดเวลาแล้วก็พอความปวดลดลงก็มีความคิดอื่นๆแทรกขึ้นมาหรือแม้กระทั่งความจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เห็นเกิดดับมากขึ้นค่ะแล้วก็เห็นเป็นเหมือนคู่อย่างที่พระอาจารย์บอกว่ามันมีเกิดนะมันก็มีดับแล้วก็มีทั้งคือเราก็เอาเหมือนตัวรู้อะค่ะไปรู้ให้ต่อเนื่องแต่ตัวรู้เนี่ยสังเกตเห็นว่าตัวรู้เนี่ยพอที่พระอาจารย์เคยพูดเมื่อวานว่ามันรู้แล้วมันก็ดับเหมือนกันแล้วมันก็รู้ตัวอื่นเพิ่มก็เลยรู้สึกว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองว่ารู้เนี่ยรู้ก็ไม่ต่อเนื่องเหมือนกันใช่เป็นเกิดแล้วก็ดับเหมือนกันแต่ที่มันต่อเนื่องเพราะสัญญาแต่อาการที่รู้ขณะที่รู้นะมันดับไปแล้วมันก็ไปรู้ตัวใหม่นั้นรู้นี่ก็เกิดดับมันไม่รู้ตลอดใช่ไหมนั้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ถูกรู้ทำคู่ก็ตามเกิดดับแล้วผู้ก็ไปรู้ก็เกิดดับแล้วมีตัวไหนล่ะที่มันตั้งอยู่ได้ไม่มีค่ะไม่มีสุดท้ายรู้ก็ยึดไม่ได้สิ่งที่เกิดดับก็ยึดไม่ได้แต่เราก็ต้องรู้ไปยังอาศัยรู้อยู่พอรู้มันยังไม่ตายแล้วสิ่งที่เกิดดับมันยังไม่ตายเราต้องรู้สิ่งที่เกิดดับไปจนกว่าสิ่งเกิดดับมันจะตายจากเราและรู้นั้นจะตายไปจากเราจนเหลือแค่จิตดวงเดียวซึ่งไม่มีความแก่ไม่มีเกิดไม่มีดับไม่มีตายพอจิตนี้คือธรรมชาติซึ่งมีแต่ความว่างเปล่าใช่ไหมจิตนี้มันไม่มีอะไรเลยสิ่งที่มาใส่ก็คือวิญญาณวิญญาณที่ห่อหุ้มดวงจิตไว้แล้ววิญญาณเนี่ยพาจิตนี้ให้ไปเกิดกับรูปเมื่อมีรูปเกิดขึ้นแล้วก็ได้มีเวทนาตามมาคือความรู้สึกและได้มีสัญญาได้มีสังขารตามมานั่นคือกระบวนการของการเกิดหากเรายังพอใจและสำคัญผิดว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารนี้ยังเป็นของเราอยู่วิญญาณนี้ก็ยังล่องลอยไปเกิดอยู่นั้นการปฏิบัติเราก็ต้องเอาวิญญาณเนี่ยธาตุรู้เนี่ยไปทำลายรูปไปรู้รูปจนหายสงสัยไปรู้เวทนาสัญญาสังขารจนหายสงสัยแล้วก็เอาวิญญาณเนี่ยย้อนมาดูตัวมันเองก็คือเห็นวิญญาณนี้ก็เกิดดับนั่นคือการทำลายวิญญาณคือทำลายตัวเขาเองแล้วเราก็จะเหลือจิตเพียวๆที่ไม่ยึดแม้กระทั่งรู้จะปฏิบัติต่อไปค่ะพระอาจารย์คราวนี้จะไม่หย่อนยานเพราะว่าทุกทีก็จะคิดว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวใกล้ๆถึงค่อยทำใหม่ก็จะรู้สึกเหมือนเป็นพวกขี้เกียจอย่างนั้นไปก็ต้องทำบ่อยๆก็คือทำไม่ต้องมากทำน้อยๆนี่แหละแต่ทำบ่อยๆใช่ไหมทำน้อยๆแต่ทำบ่อยๆมันก็ทำให้เราเข้าใจได้ทำเท่าที่เราทำได้นั่งรถก็ทำได้เข้าห้องน้ำก็ทำได้อาบน้ำทานข้าวทำได้หมดคือความตั้งมั่นระลึกรู้กายอยู่เท่าที่จะทำได้ไม่ต้องงอนมันต้องรู้ตลอดเพราะการตั้งมั่นมันก็เกิดดับเหมือนกับรู้เช่นเดียวกันขนาดเรารู้เนี่ยรู้มันจะเกิดดับและความตั้งมั่นมันก็เกิดดับแต่ขณะที่เราตั้งมั่นเราได้อะไรมันขณะที่รู้เราได้อะไรได้เอารู้มาเห็นความเกิดดับนั่นเองขณะที่เราตั้งมั่นเรามีรู้กำกับอยู่และรู้ตั้งมั่นรู้นักเรียนสิ่งที่เกิดดับเราได้ตรงนี้เพื่อเป็นประสบการณ์ของใจเราไม่ใช่ว่าใครจะต้องมีสติตลอดมีรู้ตลอดเป็นไปไม่ได้เพราะรู้มันรู้ของขันนะ
ความตั้งมั่นเป็นความตั้งมั่นของขันธ์ในเมื่อขันธ์5มันเกิดดับบังคับไม่ได้ความตั้งมั่นของขันธ์และรูปของขันธ์มันก็เกิดดับเช่นเดียวกันแต่เราอาศัยใช้ได้เพื่อรู้ความจริงขณะนั้นๆตอนนั้นเองเพราะทุกอย่างมันไม่เที่ยงอย่างที่เป็นนั่นแหละรู้ก็ไม่เที่ยงความตั้งมั่นก็ไม่เที่ยงปัญญาที่รู้แล้วก็รู้แค่ครั้งเดียวมันก็ดับอันทุกอย่างไม่เที่ยงเลยนี่คือสิ่งที่เราเรียนรู้เพื่อเราเห็นความไม่เที่ยงของเขาทั้งหมดเราจะได้ถอดถอนเพราะทุกอย่างไม่มีอะไรเลยที่ไม่ดับเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเมื่อมันปรากฏขึ้นแล้วมันก็ดับนะรู้ปรากฏขึ้นแล้วรู้ก็ดับเห็นไหมความเข้าใจปรากฏขึ้นแล้วความเข้าใจก็ดับความตั้งมั่นปรากฏขึ้นแล้วความตั้งมั่นก็ดับแต่มีตัวเดียวที่ไม่ดับก็คือจิตตัวที่มันไม่ได้เป็นอะไรเข้าใจนะค่ะพระอาจารย์ฝึกฝนต่อไปขอบคุณค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะมาครั้งแรกนะเจ้าค่ะเมื่อวานที่พระอาจารย์ให้นั่งสมาธิค่ะก็ตามคล้อยอย่างที่พระอาจารย์สอนไปก็คือตอนแรกๆเนี่ยเราก็จะดูเรื่องลมหายใจคือตอนแรกๆเนี่ยลมหายใจมันจะหยาบแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ปฏิบัติแบบพองหนอยุบหนอพอมาปฏิบัติตามของพระอาจารย์เนี่ยเราก็เริ่มดูลมหายใจตั้งแต่ต้นลมทีนี้ความที่ว่ามันหายใจยาวเราก็สามารถจะดูได้ตั้งแต่ตรงที่มันเริ่มต้นแล้วก็ตรงที่ตรงกลางแล้วก็มาเห็นอาการที่มันพองยุบเราก็ตามดูเข้าไปเราก็จะเห็นอาการเกิดดับของเขาว่าตอนที่มันหายใจเข้าจนกระทั่งมันดับแล้วก็หายใจออกแล้วมันก็ดับก็จะเห็นอย่างนี้วนเวียนไปแล้วเราก็จะเห็นอาการที่บอกว่าตอนที่เราหายใจเข้าเนี่ยมันก็จะรู้สึกเย็นแล้วพอหายใจออกเนี่ยมันจะรู้สึกร้อนแต่ว่าความรู้สึกที่เมื่อวานทำเนี่ยมันก็ไม่ได้ชัดเจนว่ามันร้อนชัดหรือว่าเย็นชัดแต่ว่าก็รู้ว่ามันไม่เหมือนกันทั้งเข้าและออกค่ะพอจนกระทั่งทำไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งเนี่ยลมหายใจจากที่มันยาวๆเนี่ยมันก็จะสั้นคือมันจะบางมากคือเหมือนว่าลมหายใจมันเริ่มละเอียดเพื่อเราก็จะเห็นว่ามันเข้ามันออกเนี่ยแบบเบาและแผ่วแต่เราก็จับเขาได้นะคะว่าเขามีความรู้สึกว่าเขาก็มีความแปรปรวนเห็นความแปรปรวนของลมหายใจที่ว่ามันไม่สามารถตั้งได้อยู่ได้ตลอดแบบนั้นนะคะจากนั้นพอนั่งไปเนี่ยเราก็จะเริ่มมีเวทนาเราก็จะเริ่มเห็นเวทนาที่เท้าเราเนี่ยเราจะรู้เด่นความระยิบระยับของฝ่ามือแล้วก็ฝ่าเท้าเราก็จะเห็นความร้อนของฝ่าเท้าเราเนี่ยค่ะนะคะแล้วก็แต่ว่าไอ้เวทนาที่เราเห็นเนี่ยที่เรารู้สึกเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้เรารู้สึกทุกข์ใจเราก็เหมือนว่าเราก็ยอมรับในเวทนาที่เกิดขึ้นก็คือยอมรับในหน้าที่ของขันธ์5ที่เขาเกิดในความในตัวที่เวทนาแต่เราก็ไม่ได้ไปแทรกแซงเขานั่งไปนั่งมาเราก็จะรู้สึกถึงความเบาเราก็อย่างที่พระอาจารย์บอกตั้งแต่ต้นว่าให้เราแอบดูเขาเราก็แอบดูเขาแบบแผ่วๆเบาๆดูแล้วก็ปล่อยดูแล้วก็ปล่อยไม่ได้ไปแจ้งแสงเขาก็ทำให้เราเห็นการทำงานของธาตุสี่และขันห้าตามที่พระอาจารย์บอกก็พยายามที่จะไม่ใช่พยายามก็คือเห็นตามความเป็นจริงที่เขาเกิดขึ้นเห็นความคิดแล้วก็นั่นคือการทำงานของเขาเราก็เห็นแล้วก็ดับไปเขาก็ดับไปเขาก็มีความคิดใหม่เข้ามาแล้วก็เห็นแล้วก็ดับไปประมาณอย่างนี้เจ้าค่ะเห็นไหมว่ามันบังคับไม่ได้เจ้าค่ะจริงมันมาเข้าไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่เราเจ้าค่ะไม่ใช่ของเราเจ้าค่ะแล้วก็ไม่ใช่เราด้วยเจ้าค่ะแล้วเราเป็นใครเราก็เป็นธรรมชาติธรรมชาติเป็นของใครเป็นของธรรมชาติเจ้าค่ะมีใครเป็นเจ้าของไม่มีเจ้าค่ะดีแล้วเขาพยายามทบทวนอย่างนี้แหละเห็นความเกิดดับในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เจ้าค่ะและความชัดเจนก็จะเกิดขึ้นกับเราเจ้าค่ะเพียงแค่เราฝึกสมาธิตั้งมั่นเจ้าค่ะเห็นลมที่ว่าลมเข้าออกเนี่ยมันชัดไม่ชัดก็ไม่เป็นไรแต่เราพยายามรู้ในความไม่ชัดชัดก็รู้ว่าชัดไม่ชัดก็รู้ว่าไม่ชัดไม่ใช่มันไม่ชัดไปทำให้มันชัดนั่นถือว่าเราไปแทรกแซงเจ้าค่ะเนี่ยมันคู่กันชัดคู่ก็ไม่ชัดเจ้าค่ะชัดก็ช่างไม่ชัดก็ช่างเจ้าค่ะรู้ก็ช่างไม่รู้ก็ช่างค่ะแล้วเรารู้อยู่นั่นคือหน้าที่ของเราเพื่อเห็นความเปลี่ยนแปลงของทุกสรรพสิ่งไม่มีอะไรเลยที่ได้ดั่งใจเพราะทุกอย่างล้วนมาจากความว่างเปล่าเป็นเพียงแค่ปรากฏการณ์เหมือนพยับแดดเหมือนฟองอากาศ
เหมือนเกี่ยวขึ้นที่กระทบหาฝั่งครบมาแล้วก็ดับกระทบถึงขึ้นแล้วก็ดับกระทบฝั่งแล้วก็ดับทุกอย่างเป็นอย่างนั้นหมดเพื่อเรามีความเข้าใจแล้วใจดวงรู้นี้ก็จะเบื่อหน่ายไปเองสุดท้ายก็มีอะไรให้หมายได้ยึดถือได้เลยขอบคุณอาจารย์ด้วยน้อมกราบพระอาจารย์เจ้าค่ะน้อมกราบพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้นะคะเมื่อวานนี้ที่รายงานพระอาจารย์ว่าดีใจที่มันลึกแต่วันนี้กลับว่าพอลึกแล้วมันหายไปเลยพระอาจารย์พอหายไปก็ไปเน้นอีกไปเน้นว่าไปจ้องมันหายไปไหนที่พระอาจารย์บอกไม่ต้องไปจ้องไม่ต้องไปจ้องพระอาจารย์ก็รู้สึกว่าพระอาจารย์แบบพูดตรงใจเลยว่าอย่าไปจ้องแผ่ว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 อย่าไปเพ่งเผลอเพ่งก็เลยได้สติกลับมาพอกลับมาอีกก็วนเวียนแต่คราวนี้ไม่หายแล้วค่ะแต่มาแบบซอยทีๆเลยมาแบบสั้นยาวสั้นยาวสั้นยาวแล้วก็ร้อนไปหมดทั้งตัวร้อนจนทนไม่ได้ครับอาจารย์คือตรงใจเนี่ยแต่ว่ามันเป็นแผ่วที่กายก็ร้อนขึ้นไปหัวในที่พระอาจารย์บอกว่ามันร้อนทุกที่แหละเมื่อวานที่พระอาจารย์บอกตอนแรกก็นึกว่าแค่ขึ้นไปหายใจร้อนลงมาเย็นแต่ว่าวันนี้ได้เรียนรู้คือร้อนไปหมดเท้าเท้าแล้วก็ทรมานมากปวดมากพระอาจารย์แบบอย่างนี้เลยค่ะว่าเอ๊ะมันทำไมแบบเหมือนคนถูกอะไรอ่ะถูกเข้าทรงอ่ะก็ยิ่งไปเพ่งก็ยิ่งใหญ่เลยได้เอาไม่เพ่งมองเฉยๆตัวรู้เอาเขากำลังทำงานเขาปกติก่อเรียนพระอาจารย์ว่าตอนที่มาเนี่ยก่อนมาเนี่ยล้มนะคะล้มแล้วเดินไม่ได้เลย2วันแม้กระทั่งจะลุกนี่ลุกไม่ได้แต่ไม่บอกใครแต่ฟัง YouTube ของพระอาจารย์เนี่ยก็มองแผ่วๆแล้วก็หายแล้วก็ขับรถมาเองได้พอดีเป็นด้านซ้ายพอดีเป็นด้านซ้ายนะคะก็คิดว่าเอ๊ะเราต้องมีบุญสิเราต้องได้เรียนของอาจารย์พระอาจารย์อดทนมาสอนได้เพราะนั้นก็เราต้องมาได้สุดท้ายก็ขับรถมาได้แล้วด้านนี้ก็หายไปเลยพระอาจารย์แต่ถ้าไปนึกนะปวดแต่ถ้าไม่นึกเลยหายเลยแต่กลับมาเป็นด้านที่ไม่เป็นอะไรเลยวันนี้ก็ไปจ้องมันตอนนี้สงสัยอยากจะเรียนรู้ถามพระอาจารย์ว่าเราจะทำอย่างไรที่ให้เราแบบคือไม่ต้องไปยึดตรงนี้ค่ะเราไม่ได้เข้าไปยึดแต่เราจะเข้าไปแก้ใช่ไหมค่ะนั้นร่างกายของเราเนี่ยมันร้อนตลอดก็คือทุกคนเนี่ยทำไมร้อนตายหมดแล้วเพราะทุกคนจะมีอุณหภูมิในตัวอาจารย์ค่ะตอนนี้มันร้อนแบบเหมือนไฟกำลังเผามันแล้วถูกเผาไฟเลยอ่ะแล้วมันเย็นก็เย็นจริงจริงๆนะมันร้อนอยู่แล้วแต่ที่เราไม่ร้อนเพราะเราไม่เข้าไปเห็นเขาพอเราภาวนาจิตมันรวมสงบมาเห็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนคือความละเอียดเจ้าค่ะจริงๆไม่ได้ร้อนตอนนั้นหรอกมันร้อนตลอดแต่เราไปสัมผัสความร้อนเพราะความละเอียดของสมาธิเราจึงเข้าไปสัมผัสความร้อนบางคนเนี่ยไม่สามารถจับลมหายใจได้เพราะจับไปลมหายใจมันกับหายใจแรงชัดเจนมากก็คือเพราะเราละเอียดเราสามารถสัมผัสลมละเอียดได้ร้อนละเอียดได้เย็นละเอียดนั่นก็คือร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นอะไรทุกข์เป็นขังไม่มีตรงไหนเลยที่มันไม่ทุกข์เจ้าค่ะที่มันทุกข์เพราะสุขไฟเผาผลาญมันเผาผลาญร่างกายเราหากเราไม่ดื่มน้ำเนี่ยธาตุไฟก็จะเผาผลาญเราจนกระหายจนน้ำแห้งหมดตัวใช่ไหมแสดงว่าถ้าเราไม่ดื่มน้ำนี่เราต้องตายใช่ไหมพระอาจารย์ถูกเผาตายไงใช่พอลมหายใจเข้าไปเนี่ยมันไปดับความร้อนของกายเช่นหายใจเข้าแล้วเอาความร้อนออกมาจากปอดนั่นที่เราไม่หายใจคนตายเนี่ยเพราะหยุดหายใจธาตุไฟกำเริบจนธาตุดับแตกดับความร้อนถูกเผาผลาญเจ้าค่ะพอหายใจไปเนี่ยเอาความร้อนออกความร้อนออกมันก็เลยไม่เผาเจ้าค่ะพอหยุดหายใจปั๊บความร้อนมันเผาจนระเบิดร่างกายแตกดับแล้วไฟก่อนที่มันจะดับไปมันเผาเราจนวอดวายหมดแล้วมันก็ดับตัวลงไปเมื่อไฟดับไปแล้วน้ำมันก็ไม่สามารถอยู่ได้ก็ระเหยออกหมดสุดท้ายก็เหลือแต่ดินเปล่าๆแห้งๆขอเรียนถามพระอาจารย์ต่อนะเจ้าคะว่าถ้าเกิดตอนนั้นพยายามอดทนคือไม่เปลี่ยนท่าแล้วดูเขาไปแล้วมองแผ่วๆเขาก็เริ่มยุบลงยุบลงพอดีพระอาจารย์บอกว่ามันจะสิ้นสุดหายไปหมดเลยนะเจ้าคะนึกว่าโอ้ยตนเองจะลุกได้ยังปวดเข่าปวดแบบ
ปวดชนิดสั่นขึ้นอย่างนี้เลยพระอาจารย์แต่พอพระอาจารย์บอกว่าพระอาจารย์สรุปปุ๊บแล้วก็เริ่มไม่สนใจละเริ่มไม่มองเริ่มแผ่วๆกลับหายไปเลยนั่นก็แสดงให้ดูแล้วไงแสดงอะไรให้ดูแสดงการเกิดดับแล้วก็เรื่องของใช่เวลาร้อนเกิดนะค่ะแล้วแสดงความร้อนดับเราได้ตรงนี้แหละค่ะได้ตรงนี้จำไว้ทุกอย่างไม่ว่าจะอะไรก็ตามไม่ต้องทำเขาแสดงความเกิดดับเองร้อนก็ดับได้โดยที่เราไม่ดับเราพยายามจะดับเท่าไหร่มันก็ไม่ดับใช่ไหมล่ะเจ้าค่ะแต่อยู่ๆมันดับตัวเองค่ะเนี่ยแต่มาพยายามให้ดูความเกิดดับของทุกอย่างพระอาจารย์ครับเจ้าค่ะถ้าเกิดเราทนไม่ได้แล้วเราหยุดเลยเราเปลี่ยนท่าเนี่ยเราจะไม่เห็นต่อใช่ไหมคะเพราะว่าทนได้ก็ทนถ้าทนไม่ไหวมันจะตายก็เปลี่ยนอ๋อต้องเปลี่ยนใช่ไหมพอดีช่วงนั้นมีแว็บหนึ่งว่าคิดถึงคำสอนเพียงว่าอย่าทรมานเลยเนี่ยอย่าทรมานร่างกายแต่ก็เอาทนดูซื่อๆไปเพราะอาจารย์บอกแผ่วๆก็ลองดูซิว่าร่างกายจะทนได้ไหมก็กราบขอบพระคุณค่ะที่เราขณะที่เปลี่ยนเราก็ต้องเห็นความเกิดดับก่อนจะเปลี่ยนมันเกิดอยู่พอเปลี่ยนปั๊บมันจะดับและก็ดูใจเราด้วยตอนที่มันเกิดไม่พอใจเราจะเปลี่ยนพอมันดับปั๊บพอใจก็จะได้ตรงนี้อีกก็ดูความเกิดดับของความพอใจและความไม่พอใจนี่คือการแสดงเหมือนกันไม่เกิดขึ้นจากเหตุและปัจจัยทั้งหมดไม่ได้เป็นของน้องตรงนี้ก็เป็นตัวจิตใช่ไหมตัวที่ไม่พอใจกับพอใจเป็นตัวขันห้าอ๋อเป็นตัวขันห้าอารมณ์ของใจแล้วเมื่อพอใจก็สุขไม่พอใจก็ทุกข์มันก็เกิดดับทุกข้อทุกสภาวะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหมดแต่วันนี้ขณะที่เกิดตรงนี้นะสัญญาไม่มีมาเลยไม่มีอะไรมารบกวนเลยวันแรกไม่มีมารบกวนค่ะเรื่องเก่าๆเรื่องไม่พอจำจวนเวียนวันนี้โปร่งมากเลยค่ะมีสองตัวนี้ค่ะแล้วมันมีอะไรแต่ของเราบ้างล่ะไม่มีเลยเจ้าค่ะมันหายไปหมดไม่มีก็ไม่มีเวลามีก็มีเพราะความมีคู่กับความไม่มีเจ้าค่ะมันจะต้องเกิดมีอีกแล้วก็ดับอีกใช่ไหมเจ้าค่ะตราบใดที่ขันยังไม่ตายมันก็แสดงอย่างนี้แหละนะตราบใดที่ยังมีนักแสดงอยู่มันก็มีละครให้เราดูอยู่เรื่อยนะค่ะจะแอบดูบ่อยๆนะชอบไปเพ่งแอบดูละครกี่เรื่องสุดท้ายจบเป็นยังไงการเกิดของขันมันจะกี่อาการสุดท้ายก็จบเป็นไงเหมือนกับทุกครั้งคือความดับเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะจะขอเรียนรู้ต่อไปกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะโยมเจอพระอาจารย์จริงๆ3ครั้งแล้วก็ครั้งที่3คือที่นี่ตอนมกราปี60แล้วโยมก็ไปสมถะทางสมถะทีนี้ก็ปฏิบัติไปบ้างฟังพระอาจารย์บ้างแล้วก็หาไปเรื่อยๆไอ้สิ่งที่ตัวไม่รู้อยากรู้ก็จะหาไปเรื่อยๆทีนี้แล้วมันก็จะมาตรงที่ว่าหาสภาวะเนี่ยโยมอยู่กับสมถะแล้วตอนเนี้ยคืออะไรที่มันเข้ามาเวลาโยมนั่งอ่ะโยมจะปัดทิ้งหมดเลยนั่นถือว่าเราพลาดแล้วทีนี้โยมก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ้ยเราไม่รู้สภาวะเนี่ยมันเป็นยังไงมันเกิดยังไงแต่ปรากฏว่าพอมาฟังพระอาจารย์แล้วเอ้ยทุกอย่างมันคือสภาวะที่เราเห็นอยู่เนี่ยแต่ทีเนี้ยก็เลยมีความรู้สึกว่างั้นเรามาเรียนรู้อีกนิดนึงมีอะไรก็สอบถามพระอาจารย์นี้ถึงว่าไอ้ที่เราทำอย่างเงี้ยอย่างที่โยมสงสัยเรื่องความสะเทือนอะไรอย่างเงี้ยโยมก็ได้คำตอบแล้วหรือแล้วทีนี้โยมก็จะต้องคือโยมเรื่องของเรื่องคือไม่ค่อยมีความเพียรแบบขี้เกียจทำอะไรเงี้ยเจ้าค่ะก็เลยว่าตอบเนี้ยต้องไปเพียรแล้วก็อยู่กับสภาวะหมั่นสังเกตสภาวะของตัวเองเพราะเรื่องหลายๆเรื่องอย่างเรื่องเรื่องขันเรื่องอะไรเงี้ยโยมก็เข้าใจทุกอย่างแต่ว่ากับไอ้เรื่องสภาวะอย่างเงี้ยโยมยังจับไม่ค่อยเป็นเพราะว่าโยมปัดหมดตอนที่โยมนั่งอยู่กับสมาธิไปปฏิเสธหมดอะไรเข้ามาโยมก็ปัดทิ้งหมดโยมก็เลยไม่รู้ว่าอันนี้ก็คือสภาวะสภาวะฟังพระอาจารย์อ๋อทุกอย่างมันคือสภาวะที่เกิดขึ้นกับเราของมันมีค่าทั้งหมดอ่ะเป็นธรรมะทั้งหมดเจ้าค่ะเราต้องการจะรู้ธรรมใช่ไหมล่ะเจ้าค่ะ
พอเราทำเกิดแล้วก็โยนทำทิ้งเสียทิ้งหมดไม่เอาทำเลยแล้วเราจะเห็นทำตรงไหนนะก็เลยแต่ตัวเดียวคือทำคือทำทำอย่างเดียวทำทอแต่ละทำอย่างเดียวมีแต่ทำ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 เนี่ยไม่รู้ทำเพื่ออะไรเจ้าค่ะแต่เห็นทอรอมาทำเจ้าค่ะนั้นสภาวะก็คือความรู้สึกให้จำไว้ความรู้สึกทั้งหมดนั่นคือสภาวะความรู้สึกนี้มันจะไม่มีชื่อเจ้าค่ะนะแต่เรารู้สึกสัมผัสได้เช่นความเย็นร้อนอ่อนแข็งความพอใจไม่พอใจสุขทุกข์เศร้าหมองผ่องแผ้วกุศลอกุศลในใจนี่เราสัมผัสได้ในความรู้สึกของกายของใจเราสภาวะมันมีเยอะแยะหมดแต่สภาวะต่างๆนั้นไม่สำคัญเท่ากับสภาวะของรูปกับนามคือกายกับใจและกายใจก็ย่อไป4ข้อคือกายเวทนาจิตธรรมสภาวะที่เราควรจะเรียนรู้ก็คือในสติปัฏฐาน4กายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาเรียนแค่4ข้อแค่นี้ค่ะยืนตัดทิ้งไปหมดไม่ต้องไปสนใจค่ะข้อ4ข้อเนี่ยมันทำให้เราสะเทือนที่สุดทำให้เราหวั่นไหวที่สุดเมื่อสภาวะนั้นเกิดเราสะเทือนเราหวั่นไหวเราอยู่ไม่ได้ค่ะเช่นทุกข์เนี่ยอยู่ไม่ได้ค่ะสุขแล้วก็อยู่ไม่ได้เพิ่มเพลิดเพลินไปกับความสุขนั้นค่ะเศร้าหมองเราก็อยู่ไม่ได้ของแผ่วแล้วก็เพลินกุศลเราก็เหลิงอกุศลเราก็ทุกข์อยู่ไม่ได้นั่นสิ่งที่ทำให้เราหวั่นไหวก็คือ4ข้อนี่กายเวทนาจิตธรรมเช่นกายเปลี่ยนแปลงเราก็อยู่ไม่ได้กายร้อนกายหนาวกายเย็นกายที่มีวิมิตนาเกินเราก็อยู่ไม่ได้นะเดือดร้อนและกระสับกระส่ายเพราะกายมันแสดงนั่นหากเรารู้ความจริงเรื่องของกายเราก็จะไม่หวั่นไหวเพราะกายมันเปลี่ยนแปลงนี่คือเป้าหมายนะเราก็จะไม่หวั่นไหวเพราะเวทนามันเปลี่ยนแปลงเราจะไม่หวั่นไหวเพราะจิตมันเปลี่ยนแปลงเราจะไม่หวั่นไหวเพราะธรรมที่เปลี่ยนแปลงในใจเราทั้งกุศลอกุศลนี่เรียกว่าอยู่เนื้อกายอยู่เนื้อเวทนาอยู่เนื้อจิตอยู่เนื้อธรรมนั้นต้องเอาตรงนี้นะเป็นหลักปรับใหม่กราบสาธุเจ้าค่ะกราบนมัสการค่ะพระอาจารย์หนูมาครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่3แล้วค่ะแต่ว่าที่หนูสงสัยเลยคือถ้าเกิดว่าหนูนั่งสมาธิไปอะค่ะปกติถ้าหนูเพ่งอะหนูก็จะไม่ปวดแต่วันนี้หนูไม่ได้เพ่งเพราะว่าพระอาจารย์บอกว่าอย่าเพ่งหนูก็เลยไม่เพ่งแล้วมันก็ปวดขามากเลยค่ะปวดแล้วก็ดูความปวดมันไปทีนี้ดูไปเรื่อยๆแต่หนูก็รู้ว่าถ้าหนูไม่เปลี่ยนขาหนูไม่ตายหรอกแต่ว่าหนูทนไม่ได้หนูเลยต้องเปลี่ยนค่ะอันนี้หนูผิดไหมคะเปลี่ยนได้ไม่ห้ามแต่ต้องดูใจด้วยก่อนเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนมันไม่พอใจใช่ค่ะแต่เปลี่ยนแล้วหายแล้วพอใจนั่นแหละดูความไม่พอใจแล้วดูความพอใจดูตรงเนี้ยนั่นเป็นการแสดงทั้งหมดคือความรู้สึกเนี่ยแค่ดูกายอยู่กับกายโดยที่เราไม่ต้องบริกรรมเพราะการบริกรรมเป็นการหนีเวทนาค่ะการที่เราหยุดเฉยซื่อเราเห็นทุกอย่างมาแสดงขึ้นเช่นความปวดพอปวดขั้นหนึ่งการแสดงของความจริงการเปลี่ยนแปลงของร่างกายแต่ใจก็เปลี่ยนแปลงด้วยคือไม่พอใจและพอใจเมื่อมันเปลี่ยนไปแล้วนี่คือการแสดงของธรรมพระอาจารย์คะหนูมีคำถามนึงค่ะถ้าเราไม่มีร่างกายแล้วเราจะปฏิบัติธรรมได้ไหมถ้าไม่มีร่างกายก็ไม่ต้องปฏิบัติแล้วเพียงเพราะที่มันมีร่างกายเพราะมันมีจิตมาเกิดใช่ไหมหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าคนที่ตายไปแล้วแล้วเขาไปอยู่ภพภูมิอื่นแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็ภพพื้นภพภูมิเดียวที่ไม่มีร่างกายก็คืออรูปภพชั้นอรูปภพไม่มีกายแต่มีวิญญาณกับจิตเขาก็อยู่ได้บรมสุขที่เรียกว่านิพพานภพนิพพานภพบรมสุขเทียบเท่ากับนิพพานแท้แต่ต่างกันที่นิพพานภพนั้นยังต้องเกิดอยู่ตราบที่ก็ยังอยู่ในพรหมโลกนะของอรูปภพเขาเสวยสุขแต่เพราะว่าเขายังยึดวิญญาณอยู่จึงต้องเอาวิญญาณนั้นมาเกิดในรูปคือกายเหมือนเดิมในนิพพานภพน่ะเป็นอายุที่ยาวนานมากไม่รู้กี่หมื่นหมื่นปีทิพย์เรามาเกิดมนุษย์ไม่รู้กี่ร้อยชาติพันชาติล้านชาติก็อยู่บนภพเลยพระเจ้าตรัสรู้แล้วไม่รู้กี่พระองค์ไม่รู้กี่พระองค์ก็ยังอยู่บนภพอยู่เลยยังไงก็ต้องกลับมาเกิดใช่ไหมต้องเกิด
ก็อาจารย์ของพระเจ้าทั้งสองอุทกดาบทอาราดาบทเนี่ยตอนที่พระเจ้าตรัสรู้แล้วพระองค์ก็นึกถึงอาจารย์ทั้งสองก่อนว่าจะไปโปรดเพราะท่านมีฌานพอระลึกถึงแล้วไปสำรวจดูว่าท่านตายไปแล้วไปเกิดเป็นพรหมโลกอยู่รูปพรหมพระเจ้าบอกไงหรือเปล่าอาจารย์ของเราชิบหายไปแล้วเพราะโอกาสที่จะได้เจอพระเจ้าไม่มีแล้วทั้งที่อยู่บรมสุขแต่พระองค์บอกว่าชิบหายไปแล้วเพราะไม่มีโอกาสได้เจอธรรมะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ดังนั้นร่างกายจึงเป็นพื้นฐานสำหรับมนุษย์ที่จะปฏิบัติธรรมเพราะมันเป็นของกลางๆมีสุขมีทุกข์เป็นตัวเปรียบเทียบคือมีธรรมคู่ถ้าไปนรกเนี่ยมีร่างกายเหมือนกันแต่ไม่มีสุขก็มีอะไรเปรียบไปสวรรค์ก็มีร่างกายเหมือนกันเป็นกายที่มีแต่สุขไม่มีอะไรเปรียบดังนั้นแดนมนุษย์เนี่ยจะมีของคู่ก็คือมีเครื่องให้เปรียบมีสุขทุกข์เป็นตัวเปรียบเพื่อจะให้ยกจิตของท่านน่ะเป็นหนึ่งเพื่อจะละสุขละทุกข์แล้วจึงไปนิพพานได้ง่ายกว่านรกสวรรค์กราบขอบพระคุณค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะขอการบ้านจากเมื่อวานที่หนูส่งการบ้านพระอาจารย์ว่าหนูนั่งสมาธิแล้วมือหนูหายกายหายไปอะค่ะพระอาจารย์สอนว่าให้ไปดูเวทนาของใจอะค่ะทีนี้พอเมื่อเช้าเนี้ยค่ะพอกายหายมือหายก็ดูใจอะค่ะปรากฏว่าใจอะค่ะวิ่งไปที่อื่นซึ่งเป็นที่ที่หนูไม่เคยไปแล้วก็ไปเจอคนที่ไม่เคยเจอซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาทำอะไรแต่ตอนนั้นน่ะใจหนูอะค่ะเกิดความไม่พอใจว่าไม่อยากให้จิตเราไปส่งไปที่ข้างนอกอยากให้อยู่แต่ที่ตรงนี้ค่ะหนูก็เลยดึงกลับมาพอทีนี้พอหนูดึงกลับมาก็มานั่งใหม่เริ่มต้นใหม่อะค่ะก็คือพอไม่คิดแล้วก็เกิดความพอใจขึ้นนะคะทีนี้ก็เลยทำให้หนูคิดได้ว่านี่แหละคือความเกิดดับแม้กระทั่งความคิดเราก็เกิดได้แล้วก็ดับได้แล้วก็เกิดใหม่อีกสลับกันไปอะค่ะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันใช่เราควบคุมความคิดเราไม่ได้ค่ะก็แต่ก็เกิดความสงสัยว่าถ้าหนูยังคิดแบบนี้แบบไปคิดเรื่องอื่นอีกหนูควรจะติดตามไปเรื่อยๆไหมคะหรือว่าหนูควรจะดึงกลับมาคะความสงสัยมันก็เป็นอนิจจังเห็นตัวนี้ด้วยใช่ไหมแล้วเราจะเอาความรู้ที่มันสงสัยมาเพื่ออะไรต่อให้รู้แล้วรู้วิธีแล้วทำแล้วความรู้เห็นมันก็ดับนั่นอย่าไปเชื่ออาการที่มันสงสัยแค่อยู่ปัจจุบันเห็นการทำงานของเขาเช่นตอนที่มันสงสัยก็รู้ว่าอันนี้กำลังสงสัยตอนนี้นะแล้วมันก็ดับนี่คือดูความเกิดดับเป้าหมายของการดูก็คือให้ดูความเกิดดับทุกอาการเกิดดับพอใจเกิดดับไม่พอใจเกิดดับสุขเกิดดับทุกข์เกิดดับสงสัยเกิดดับไม่สงสัยเกิดดับต่อให้เราหายสงสัยแล้วมันดับไหมแล้วเราจะหายสงสัยไปเพื่อท่านนั่นแสดงว่าเรายังยึดอาการที่มันหายสงสัยว่ามันจะไม่สงสัยตลอดใช่ไหมล่ะเพราะนั่นคือการแสดงเกิดดับนั่นความไม่สงสัยมันก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเราไม่ได้เป็นของใครนะความสงสัยมันเป็นของใครมันเป็นของความสงสัยนั่นแหละเรายอมมาแบกมันเป็นของมันใช่ไหมนะกับสาธุค่ะอยู่สบายดีกว่าหนูขอการบ้านพระอาจารย์ปฏิบัติต่อก็เอาตรงนี้แหละดูกายเวทนาจิตธรรมต่อไปมาถูกทางแล้วนะทำไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องคาดหวังทำไปอย่าหวังผลอย่าคาดหมายและเราจะถึงสิ่งที่หมายคือไม่มีอะไรให้หมายนั่นเองคือเป้าหมายการปฏิบัติเพื่อให้ถึงสิ่งจุดหมายปลายทางก็คือว่างเปล่าเป้าหมายของการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความว่างเปล่าว่างเปล่าจากความหมายของความเป็นตัวตนนั่นคือเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติสาธุค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะตอนนี้ก็ดูสภาวะที่พระอาจารย์บอกก็คือ
อะไรที่มันวิ่งก็มีหน้าที่แค่ชำเลืองดูอะไรที่มันเกิดตรงจุดนี้ไปรู้มันก็ดับมันก็วิ่งไปที่อื่นพอไปรู้มันก็ดับมันก็เป็นอยู่อย่างนี้ค่ะอยู่กับมันค่ะตอนนี้ก็มันไม่มีอะไรจะดูก็ต้องดูไปนี่เรียนปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติไปเพราะเรายังมีขันธ์5อยู่ก็ต้องเรียนรู้ขันธ์5ปฏิบัติไปถึงรู้ว่าปฏิบัติแล้วไม่มีผลอะไรไม่รู้จะได้อะไรแต่ก็ต้องปฏิบัติเหมือนเรากินข้าวไปวันไม่รู้กินเพื่ออะไรกินไปก็ตายแต่เราต้องกินเพื่อให้มันอยู่ได้การปฏิบัติไม่รู้จะปฏิบัติเพื่ออะไรแต่ก็ต้องปฏิบัติเพื่อมันอยู่แต่ตัวที่มันเห็นนี่เมื่อคืนมันก็ไปเห็นอีกแล้วพระอาจารย์ใช่ก็สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นอย่าไปยึดติดในสิ่งที่เห็นจะมองในสิ่งนั้นน่ะมันมาจากความว่างเปล่ามันไม่มีตัวตนใช่ไหมนะเพราะว่าตาเราไม่ได้เห็นจริงๆมันเป็นแค่นิมิตนั้นก็มันเห็นจริงแต่มันไม่มีอยู่จริงของจริงคนอื่นต้องเห็นด้วยกันได้เราเห็นได้คนอื่นได้นั่นคือของจริงๆที่มนุษย์เห็นได้ไอ้สิ่งที่เป็นนิมิตเนี่ยเราเห็นคนเดียวไม่ได้ไม่ใช่นั่นคือเห็นจริงแต่มันไม่มีอยู่จริงของที่มีอยู่จริงทุกคนต้องเห็นแล้วเป็นพยานหลักฐานได้อันนั้นมีแต่ไม่ได้มีอยู่โลกของเราโลกไหนก็เรื่องของเขาไปเพราะเราอยู่ในโลกนี้เรามาอยู่ในโลกของที่กายละเอียดนะเห็นก็เห็นไปเห็นก็ปล่อยไปไม่ต้องปล่อยแล้วก็รู้ไปมีอะไรแสดงก็แสดงไปทำมาดีไม่ก็ดีแต่ไม่ควรไปยึดติดมันเป็นอาการของการที่เราภาวนาแล้วมันทำให้รู้เห็นนู่นเห็นนี่หากเราไปติดตรงนั้นมาเป็นสิ่งที่วิเศษวิโสสุดท้ายเราก็จะหลงว่าเราเป็นผู้เก่งกาจก็ปฏิบัติแค่ตรงนั้นไม่พิจารณาทำต่อนี่คือผู้ปฏิบัติแล้วมาติดตรงนี้เนี่ยมาติดตรงนี้ติดตรงฤทธิ์เดชสุดท้ายเราก็ไม่เห็นความเป็นธรรมดานั้นธรรมะธรรมชาติคือธรรมดาไม่มีอะไรวิเศษวิโสสิ่งที่วิเศษวิโสล้นเกิดจากการคาดหมายการปรุงแต่งของเราทั้งหมดธรรมดานี่แหละบรรลุธรรมได้ไม่ได้บรรลุเพราะความวิเศษแต่พอเราบรรลุความธรรมดาแต่มันจะเกิดขึ้นในใจเราคือความอัศจรรย์ใจที่เราสามารถถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นได้นี่คือความอัศจรรย์ของใจไม่ใช่ความวิเศษวิโสซึ่งเทวดายังทำไม่ได้เหมือนเราเลยผมยังทำไม่ได้เหมือนเราต้องวิเศษกว่าพวกนั้นเองเพราะเทวดาเห็นได้ก็เป็นเรื่องของเขาเขามีตาทิพย์เขาก็เห็นได้แต่ใจผู้ที่มีปัญญาเนี่ยใจของพระอริยเจ้าน่ะวิเศษวิโสกว่าเทวดาต่อพรหมอีกเพราะเขาเรานั้นเห็นไม่ได้นี่คือความอัศจรรย์ใจเห็นทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขตานั่นคือความอัศจรรย์ของพระอรหันต์เห็นได้เขาเรานั้นจะต้องมากราบพระอรหันต์ซึ่งเป็นกายเนื้อนี่แหละต้องไปเชื่ออะไรนะค่ะสาธุกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะต้องเจาะเมื่อวานตอนแรกที่นั่งสมาธิอะค่ะก็รู้ว่าร่างกายมันสะเทือนช่วงแรกอะค่ะสักพักก็หายไปแต่ว่านั่งจากความคิดอะค่ะความคิดมาเกิดดับตลอดจะควบคุมอย่างความคิดนะคะตอนนั่งสมาธิความคิดจะเกิดดับอยู่เรื่อยๆตลอดเนี้ยค่ะจะทำยังไงได้บ้างอะค่ะที่ไม่ให้มันเกิดดับมากขนาดนี้ดีแล้วไม่ต้องทำอะไรหรอกพอนั่นเขากำลังแสดงแล้วแสดงความเกิดดับแสดงว่าเราเข้าใจอาการของเขาแล้วเป็นสภาวะและขณะที่เรามีความคิดเกิดดับอะได้ดูใจเราหรือเปล่าตอนนั้นดูเจ้าค่ะเห็นความพอใจเป็นความไม่พอใจในนั้นไหมไม่มีความไม่พอใจเจ้าค่ะเฉยเฉยใช่ไหมเฉยเฉยค่ะดีแล้วก็ร่างกายก็ไม่เรื่องเวทนาร่างกายไม่เมื่อยไม่อะไรเวทนาใจก็มีเรื่องความคิดอย่างเดียวที่ร
แล้วเราไม่พอใจไหมในความคิดไม่พอไม่พอใจใช่ค่ะไม่รู้สึกเฉยค่ะดีแล้วถูกต้องแล้วต้องอย่างนี้แหละเห็นความคิดเห็นความรู้สึกเห็นความพอใจไม่พอใจแล้วระวังใจเป็นกลางได้ฝึกตรงนี้ไว้เราจะมีความตั้งมั่นเจ้าค่ะแต่เราต้องดูกายด้วยนะเห็นกายเกิดดับไหมกายเกิดดับเห็นบ้างค่ะไม่มากเท่าความคิดนั่นแหละเราจำสภาวะของความเกิดดับจากความคิดได้ใช่ไหมล่ะและเอาสภาวะนั้นน่ะมามองดูกายถ้าเห็นความเกิดดับของร่างกายเช่นเดียวกับความคิดเพราะเราจำรูปแบบจำภาพของความเกิดดับได้แล้วเนี่ยเอาภาพนั้นน่ะมาสแกนดูกายเราหาความเกิดของกายหาความดับของร่างกายเย็นร้อนอ่อนแข็งสี่ตัวเนี่ยมันไม่ได้เย็นตลอดไม่ได้ร้อนตลอดใช่ไหมนะไม่ได้อ่อนไม่ได้แข็งตลอดเช่นเดียวกับความคิดเนี่ยเกิดดับจับตรงนั้นน่ะย้อนเข้ามาดูกายเพื่อเราจะได้แจ้งทั้งความคิดแจ้งทั้งกายคือความคือใจใช่ไหมนะเรารู้ใจเกิดดับแล้วแต่เราสบายหากเรามาดูกายเกิดดับควบคู่กับความคิดเกิดดับมันจะสบายยิ่งกว่านั้นอีกเจ้าค่ะฝึกต่อไปฝึกต่อไปเจ้าค่ะจับถูกทางแล้วเจ้าค่ะเรามาใหม่นะมาส่งการบ้านเจ้าค่ะขอบคุณเจ้าค่ะนมัสการครับช่วงที่ผ่านมาผมก็พยายามฝึกรู้กายตามความเป็นจริงนะครับอย่างเช่นผมอยู่อย่างนี้เนี่ยผมก็คือว่าลมมันก็ถูกที่ตัวผมก็สึกเย็นเป็นครั้งๆไปผมฟังเสียงท่านอาจารย์พูดท่านอาจารย์พูด5พยานผมไม่รู้ผมทำถูกหรือเปล่าครับผมก็เห็นว่ามันเกิดดับ5ครั้งในเรื่องร่างกายนะครับผมส่วนด้านใจด้านเวทนาผมตอนนี้ยังไม่ค่อยได้อะไรครับแต่ว่าผมคิดว่าถ้าเกิดจับไปแล้วเวลาผมโกรธแต่ก่อนผมก็จะโค้งแล้วในที่สุดมันก็จะลืมไปแต่ต่อไปผมคิดว่าผมก็จะพยายามที่จะดูมันจนแท้มันดับดูถ้ามันดับไปใช่ดูระวังใจกลางๆรู้ก็รู้กลางๆรู้ซื่อๆใจซื่อๆโดยที่ไม่ต้องดับเขาไม่ต้องไปกดทับให้มันแสดงมาเลยเมื่อมันแสดงเต็มที่ที่สุดของความกดแล้วมันจะดับเองดูมันไปจนกว่าจะดับถูกแล้วแล้วที่ผมฟังท่านอาจารย์พูดรู้เป็นคำๆไปเลยนี่มันเยอะไปไหมครับผมว่าผมรู้ถูกไหมครับอย่างนี้รู้เป็นคำๆท่านอาจารย์พูดเช่นห้าพยางนี่ผมก็โอเคเกิดขับเกิดดับเกิดดับห้าคำผมก็รู้แค่สองคำก็พอแล้วแต่มาพูดเป็นร้อยคำพันคำจำได้แค่สองคำก็พอแล้วคำที่เกิดกับคำที่ดับสภาวะที่เกิดสภาวะที่ดับครับอะไรก็ได้จับตรงไหนตรงนั้นเนี่ยเกิดดับหมดครับจับความคิดจับความรู้สึกจับความโกรธจับความพอใจและจับความไม่พอใจเห็นความพอใจไม่พอใจนั่นเกิดดับพอแล้วครับไม่ต้องมารู้เยอะหรอกอะไรที่เกิดขึ้นอะไรที่ปรากฏขึ้นในกายกับใจเราดูสิ่งนั้นครับไม่ต้องไปหาตามที่จะมาพูดครับที่จะมาพูดก็พูดรวมๆครับแต่สิ่งที่มาพูดมันจะมีสักตัวนึงอ่ะครับที่ปรากฏขึ้นในใจของเราในกายของเราตัวนั้นน่ะดูไปครับอะไรก็ได้ที่มันปรากฏขึ้นจนกว่าสิ่งนั้นจะอ่อนกำลังและดับลงไปครับเพื่อเราจะจำรูปแบบจำภาพจำอาการจำกิริยาของสิ่งที่มันเกิดและดับจะเป็นการง่ายที่เราจะไปหาอะไรทุกอย่างมันเยอะไปหมดเอาที่มันมีอยู่เนี่ยเรามีทำข้อไหนก็ทำข้อนั้นอ่ะยกขึ้นมาดูถึงความเกิดดับในทำข้อนั้นๆทำที่เกิดขึ้นในกายก็กายเนี่ยเป็นทำยกมาดูความเกิดดับของกายเอาใจขึ้นมายกดูความเกิดดับของใจก็อยู่ในกายเวทนาจิตธรรมนี่แหละแต่ช่วงที่เราไม่ได้ดูความกระดับเราพยายามอยู่กับกายนะครับอยู่กับกายเห็นความสั่นสะเทือนของร่างกายครับเพราะตอนที่เราเห็นธรรมเนี่ยมันเห็นได้ทุกที่ไหนก็ได้ถ้ามันปรากฏขึ้นกับเราพอธรรมปรากฏ
ขึ้นไม่จำกัดการและไม่จำกัดเวลาการรู้ธรรมก็รู้ได้ทุกที่ทุกการทุกเวลาที่ไหนก็รู้ได้หมดมันปรากฏได้ทุกที่ทุกมันปรากฏได้ที่ไหนมันทุกที่หรือเปล่าล่ะอารมณ์ปรากฏได้ทุกที่หรือเปล่าล่ะครับความโกรธปรากฏได้ทุกที่ใช่ไหมนะครับแล้วความรู้สึกจากความโกรธนั้นปรากฏได้ทุกที่เอาตรงนั้นเนี่ยเป็นธรรมสำหรับการเรียนรู้ครับอย่างมาเข้าคอร์สนี่ก็เพื่อเราศึกษาข้อมูลวิธีและนำไปฝึกฝนไม่แน่เราอาจจะไปบรรลุธรรมตอนที่เราอยู่กับความจริงก็ได้ครับคือสิ่งที่มันปรากฏและสิ่งที่มันกระทบตรงๆนั่นเองครับนมัสการพระอาจารย์ค่ะหนูก็เวลาหนูนั่งสมาธิหรือว่าหนูอยู่คนเดียวเนี้ยค่ะหนูอาจจะมีความคิดที่มันฟุ้งซ่านมันไหลเข้ามาเนี้ยใช่ป่ะหนูก็ก็คือมาเข้าคอร์สแล้วก็หนูก็รู้สึกหนูไวขึ้นหนูมองเห็นความคิดที่มันโผล่มาเร็วขึ้นหนูเห็นความไม่แน่นอนสิ่งที่บังคับไม่ได้ที่หนูไม่อยากคิดแต่มันก็โผล่เข้ามาอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วหนูก็รู้สึกว่าแต่หนูอ่ะไม่ปลุกมันต่อหนูเห็นปุ๊บแม้ว่ามันจะสำคัญแค่ไหนหนูก็หยุดมันไม่เอาไม่คิดต่อไม่ปลุกต่อตอนนี้สิ่งนั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญหนูก็เอาสติหนูกับความคิดหนูมาอยู่ที่การภาวนาต่อให้จบแล้วก็ถ้าเกิดเสร็จแล้วหนูก็ค่อยไปทำสิ่งที่หนูคิดว่ามันสำคัญต่อไปเงี้ยเจ้าค่ะก็เหมือนกับว่าความคิดเราในการที่เราจะเห็นสิ่งที่มันบังคับไม่ได้มันเข้ามาแต่ว่าเราพยายามที่จะไม่พุ่งมันต่อเงี้ยก็ถูกอยู่นะแต่เราต้องปรับนิดนึงเพราะการปฏิบัติไม่ใช่ว่าเราไปแก้ไขอะไรการที่เราไปตัดก็ไม่ได้หรือการที่เราหนีก็ไม่ได้การที่เราสร้างก็ไม่ได้นั่นที่เรามาสร้างอยู่กับคำบริกรรมนั่นถือว่าเราหลีกเลี่ยงต่อความจริงไปเปลี่ยนอารมณ์จากสภาวะของความปรุงแต่งเพราะนั่นเราไม่ได้ปล่อยให้ธรรมชาติเขาแสดงนั่นธรรมชาติคือธรรมะต้องให้เขาแสดงเพราะการแสดงธรรมคือสภาวะนั่นเองเมื่อไม่มีการแสดงธรรมไม่มีการแสดงสภาวะเราจะเห็นทำไม่ได้เราจะละทำไม่ได้เพราะการแสดงเนี่ยเขาจะย่อมปรากฏความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เราเห็นเองนั่นคือการเข้าเห็นความจริงเพื่อเราจะได้ถอดถอนด้วยความจริงนั้นนั่นปรับนิยมปรับมาอยู่กับกายโดยที่ไม่ต้องบริกรรมเพราะนี่ไม่ใช่วิธีการเจริญสมถะอาตมากำลังสอนเรื่องวิปัสสนานะให้โยมเข้าใจจุดนี้ก่อนแล้วภาวนาตามปฏิบัติตามอาตมาว่าก่อนหลังจากนั้นโยมเข้าใจนี้โยมจะภาวนาบริกรรมพุทโธหรืออะไรขนาดไหนก็ได้เพราะนี่ช่วงระหว่างการเรียนรู้ไม่ใช่เรียนตัดเราอย่าเพิ่งตัดอย่าเพิ่งปฏิเสธทั้งๆที่เราไม่รู้อะไรเลยมีอะไรก็ปัดทิ้งปัดทิ้งหมดโดยไม่รู้ว่าอะไรปรากฏขึ้นเมื่อเราอ่านหนังสือเนี่ยเมื่อหยิบหนังสือมาเล่มเราก็ต้องอ่านทุกบรรทัดของหนังสือนั้นทุกหน้าเราจึงเข้าใจหนังสือใช่ไหมล่ะไม่ใช่ว่าหยิบหน้าปกมันโยนทิ้งไม่อ่านไม่อยากรู้เราก็ไม่รู้หนังสือเหมือนกับเราไม่รู้ธรรมพอเป้าหมายของการปฏิบัติเราต้องการรู้ธรรมเราต้องการแจ้งในธรรมเหมือนเราต้องการอ่านหนังสือให้จบเมื่ออ่านหนังสือจบแล้วเราจะรู้ว่าในเนื้อหาหนังสือทุกบรรทัดทุกตัวอักษรในหนังสือเล่มนั้นมีอะไรบ้างเราต้องการอ่านธรรมที่เกิดขึ้นในกายใจของเราการแสดงของกายการแสดงของใจนั่นคือว่าเป็นธรรมะทั้งหมดเพราะกายใจเราเนี่ยมันเป็นอะไรเมื่อยมเป็นตู้พระไตรปิฎกเคลื่อนที่นั้นเราต้องดูการแสดงอ่านกายเหมือนกับอ่านการอ่านหนังสืออ่านใจเหมือนกับการอ่านหนังสือเมื่ออ่านใจจบอ่านกายจบเราเข้าใจเรื่องกายเรื่องกายได้มันไม่สงสัยในกายไม่สงสัยในใจเมื่อหลานหนังสือจบเราก็ไม่สงสัยหนังสือเล่มนั้นแล้วว่ามันมีอะไรบ้างนั่นคือเป้าหมายของการฝึกเพื่อเราไม่เกิดปัญญานะลองติดตามทาง YouTube กันนะเอาหนังสือไปอ่านจะได้ปรับวิธีการปฏิบัติได้ถูกที่โยมปฏิบัติถูกบรรดาไม่ได้เด็ดโยมปฏิบัติเมื่อไหร่ก็ได้แต่ณขณะที่มาเรียนตมาอยากให้เข้าใจเรื่องของธรรมะนะปรับนิดนะกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ
คือจริงๆแล้วค่ะพยายามที่จะปฏิบัติโดยใช้หลักวิธีการต่างๆค่ะต่อเนื่องมาเป็นระยะๆตั้งแต่จริงๆก็หลายปีแล้วค่ะแต่ว่ายังไปไม่ถึงไหนเลยอะค่ะพยายามเปลี่ยนหลายหลักการหลายแนวทางค่ะแต่ก็ยังค้นพบว่าก็ยังอยู่ที่เดิมมาโดยตลอดก็เลยพยายามหาเหตุผลว่าทำไมเราถึงไปไม่ได้ไกลจากที่เดิมสักที่นึงอะค่ะก็พบว่ายังเป็นคนที่มีกิเลสอยู่เยอะมากทั้งในเรื่องของการเอาชนะใจเองไม่ได้อะค่ะเช่นความง่วงความเมื่อยหรือแม้กระทั่งความคิดที่มันฟุ้งไปตลอดเลยค่ะแต่ว่าก็พยายามปฏิบัติแต่ว่าพอมาหลังจากที่เข้าคอร์สของพระอาจารย์นะคะก็ได้หลักปฏิบัติที่ง่ายมากก็คือพยายามมีสติแล้วก็เข้าใจความเป็นไปของขันธ์ห้าแล้วก็เข้าใจความเป็นไปของธรรมชาติหลังจากที่ได้นั่งสมาธิอะค่ะอย่างไม่ใช่ก็ตามอะค่ะความคิดก็ยังฟุ้งอยู่แต่ก็รู้สึกว่าสามารถที่จะดึงกลับมาได้เร็วขึ้นค่ะก็จะพยายามปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้นค่ะอันดับแรกเลยก็จะพยายามดึงสติให้ไวขึ้นแล้วก็ยอมรับณขณะนั้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นค่ะครับเท่านี้ก็ค่ะไม่ต้องไปดึงความคิดต่อไปให้มันคิดไปเลยให้มันเตลิดไปเลยเพราะคนส่วนมากจะคิดว่าปฏิบัติแล้วไม่คิดจะไม่ให้มันคิดเมื่อมันไม่คิดเราจะเห็นธรรมะตรงไหนหรอเพราะการแสดงของความคิดคือการแสดงธรรมะนะการแสดงของใจกับความรู้สึกแสดงสุขแสดงทุกข์แสดงอารมณ์เนี่ยอย่าไปกดทับอารมณ์อย่าไปกดทับความรู้สึกเมื่อเราไม่เห็นอารมณ์ไม่เห็นความรู้สึกเราจะไม่เห็นธรรมนะนั้นปล่อยมันเลยเมื่อเราไม่เห็นอารมณ์ไม่เห็นความรู้สึกไม่เห็นความทุกข์เราจะพ้นทุกข์ไม่ได้นั้นพระอริยเจ้าที่ท่านตรัสรู้เป็นพระอรหันต์นั้นท่านเห็นอะไรเห็นความเกิดดับเห็นอะไรเกิดดับทุกข์เกิดดับท่านต้องผ่านการเห็นทุกข์ไปก่อนเรียนทุกข์เกิดดับนั่นท่านจะอยู่เหนือทุกข์ได้ว่าทุกข์นั้นบังคับบัญชาไม่ได้ท่านจึงวางทุกข์ได้แล้วต่อให้ทุกข์มาอีกครั้งท่านก็มายึดถือแล้วเพราะท่านเห็นว่าทุกข์นั้นดับไม่ได้มันเกิดเองดับเองความคิดก็เช่นเดียวกันน่ะเราบังคับไม่ได้ยึดถือไม่ได้มันเกิดเองดับเองเมื่อเราไม่ให้ค่าความหมายในความคิดแล้วเนี่ยต่อไปให้มันคิดอีกมันก็สักแต่ว่าคิดสุดท้ายก็เหลือแต่สักอย่างเดียวสักแต่ว่าคิดสักแต่ว่ามีสักก็เป็นสักแต่ว่าทุกสักแต่ว่ารู้สึกสักแต่ว่ารู้นะปรับนิดนะมาใหม่นะพยายามเจ้าค่ะท่านโยมฟังทางยูทูบก็ได้ไม่มีเวลามาก็ดีนะปรับนิดเดียวเห็นแล้วเห็นแล้วแต่ว่าเราไม่ยอมรับอย่าไปปัดทิ้งเพราะเราปฏิบัติเราจะไม่ทำอะไรเลยเราแค่รู้มันต้องทำให้มันนิ่งแต่เราจะรู้ในสิ่งที่มันมีมันเป็นด้วยการเรารู้อยู่นิ่งๆเพื่อเราจะได้นิ่งเห็นสิ่งที่มันเป็นไปกับกันนี้ไม่ใช่เราทำทุกอย่างให้มันนิ่งแล้วเราจะรู้ตรงนิ่งมันไม่มีอะไรที่เกิดเราก็เลยไม่รู้อะไรเห็นได้อะไรก็แค่นิ่งอย่างเดียวเพราะเราไปทำทุกอย่างให้มันนิ่งใช่ไหมล่ะแล้วตัวรู้นั้นก็เห็นแต่ความนิ่งเมื่อเห็นความนิ่งอย่างเดียวมันก็ไม่เห็นสิ่งที่เกิดครับแต่ถ้าเราปล่อยให้ธรรมชาติทุกอย่างมันแสดงไปแล้วเรามีตัวรู้ตั้งมั่นคอยเรียนรู้สิ่งที่มันแสดงเกิดดับไปนั่นเนี่ยเราจะเข้าถึงความเกิดดับนะอะไรเกิดดับกายเกิดดับใจเกิดดับปรับตรงนี้นิดขอบพระคุณเจ้าค่ะฮัลโหลกับนมัสการครับท่านอาจารย์ก็มาพบท่านอาจารย์เป็นครั้งที่สองนะครับก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของสภาวะครับว่าสภาวะของขันธ์ห้าเนี่ยมันเกิดเองดับเองเป็นเรื่องของเขาเพราะนั้นเนี่ยในรูปก็แล้วแต่ที่มันเป็นความรู้ในเรื่องของเย็นร้อนอ่อนแข็งมันก็เกิดเองดับเองโดยความเป็นปกติของมันในสภาวะของนามก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเขาก็เกิดเองดับเองในสภาวะของเขารู้ก็เป็นแค่รู้ในสภาวะของเขาแล้วก็ดับในสภาวะของเขาไปเองโดยที่ว่าไม่เกี่ยวไม่คล้องอะไรซึ่งกันและกันบังคับไม่ได้เป็นธรรมชาติของเขาครับ
มันก็คือความเป็นปกติของธรรมชาติที่เป็นธรรมชาติของเขาเองใช่ใช่เมื่อเห็นทุกอย่างเป็นความปกติแล้วใจเราปกติไหมใจเราก็แค่รู้เป็นปกติรู้แบบปกติเป็นปกติโดยที่ว่าก็รู้อาการของเขาที่เขาจะดำเนินเขาจะคิดแล้วรู้สึกยังไงมั่งข้างในสบายไหมก็สบายเมื่อมันสบายแล้วก็แค่สบายนั่นแหละแค่สบายก็ไม่ได้ไปยึดว่าจะต้องสบายหรือจะต้องให้คงอยู่ในความสบายความสบายมันคืออะไรความสบายก็เป็นเรื่องของสบายที่มันเกิดธรรมชาติความสบายเป็นของใครก็ไม่เป็นของใครมันเป็นของสบายนั่นแหละครับเวลาลำบากก็คิดว่าเออมันก็เป็นของลำบากครับมันก็แสดงว่าเออแสดงตัวเต็มที่เลยว่ามันลำบากครับแล้วแสดงตัวเต็มที่ด้วยมันสบายครับมันแสดงให้เรารู้สึกเออสบายแล้วมันก็ดับไปครับแต่เราไม่เสียดายความสบายนั่นคือทุกข์ครับในเวทนาในสังขารเขาก็ปรุงของเขาเป็นเรื่องปกติก็แสดงเต็มที่เนี่ยเขาก็แสดงของเขาทุกสภาวะโปรู้หรือว่าเขาแสดงตัวอย่างเต็มที่เราไม่มีอำนาจใดๆที่จะไปแสดงกดทับการแสดงนั่นเลยเพราะนั่นคือการแสดงธรรมธรรมะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ทุกข์คือธรรมะทุกข์คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่เราไม่สามารถจะไปกดทับทุกสิ่งยิ่งใหญ่ได้ให้มันดับลงได้แต่เราไม่ต้องกดทับเขาหรอกเขาดับเองเพราะเขาใหญ่ไม่จริงกิเลสเหมือนกันเนี่ยเวลาแสดงตัวมามันยิ่งใหญ่โทสะในใหญ่เหลือเกินเราไม่ต้องกดทับความโกรธเดี๋ยวมันอ่อนกำลังที่มันดับเองมันไม่เก่งจริงแล้วโทสะเนี่ยทุกอย่างแสดงเต็มที่ตั้งเต็มที่แล้วก็ดับไปอย่างราบคาบหากเราไม่ให้ความสำคัญไปกลัวมันก็เกิดขึ้นอีกกิเลสเนี่ยมันชอบคนขี้ขาดคือคนกลัวถ้าเรากลัวเนี่ยมันชอบแย่เราอยู่เนี่ยหากเราไม่กลัวไม่หวั่นไหวมันไม่มาแล้วเพราะไม่กลัวคนจริงคนจริงคือคนไม่กลัวอะไรเลยไม่หวั่นไหวไม่สะทกสะท้านสิ่งนั้นดับคนจริงก็คือคนที่ตายแล้วคือทำใจของเราให้ตายจากขันธ์ห้ากิเลสไม่เกาะแล้วเพราะเราตายแล้วนะดีแล้วทบทวนต่อไปนะครับนมัสการครับอาจารย์ก็มาครั้งแรกครับก็รู้สึกฟังแล้วก็เข้าใจได้ง่ายก็รู้สึกจับหลักปฏิบัติได้ก็คือเราต้องปล่อยวางทั้งความสุขความทุกข์นะครับแต่ก็ยังสงสัยบางอย่างอย่างเช่นเรื่องของความทุกข์เนี่ยมันปล่อยวางน่าจะง่ายกว่าความสุขนะครับอย่างเช่นความสุขถ้าเกิดเราอยากจะมีความรู้สึกอยากทำบุญอยากทำบุญเสร็จปุ๊บอยากมีความสุขภาพแข็งแรงอยากมีเงินอะไรอย่างเงี้ยจะไม่แน่ใจว่าความสุขอย่างเงี้ยมันจะปล่อยวางได้ยังไงครับอาจารย์สิ่งนี้ไม่ต้องไปปล่อยมันหรอกเพราะไม่มีผลอะไรกับเราเช่นเราทานอาหารอิ่มอร่อยมันมีความสุขมันคือธรรมชาติมีเงินได้มามีความสุขมันธรรมชาติไม่ต้องไปดับไม่ต้องไปแก้ไขแต่จงเรียนรู้ไว้ขณะที่ได้เงินมาได้สมหวังมีความสุขเนี่ยจำไว้เพราะไอ้ตัวสมหวังไอ้ตัวสุขเนี่ยมันจะทำให้เราทุกข์ที่หลังเมื่อมันพัดพากจากเราไปให้จำตรงนั้นเลยเหมือนว่าเราเรียนรู้สุขให้รู้อาการของสุขที่มันตั้งอยู่เราพอใจจำอาการนั้นไว้และจงมองความรู้สึกของความสุขเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาว่ามันเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยให้จำไว้แล้วเวลาความทุกข์เกิดขึ้นปั๊บก็รู้ว่าทุกข์นั้นเกิดขึ้นจากเหตุและปัจจัยนั่นคือธรรมชาตินี่คือการเข้าใจในหลักของวงจรของโซ่ปฏิจจสมุปบาทเพราะมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้นั่นคือธรรมชาติของสิ่งที่มีอยู่ฝนตกมันก็ต้องเปียกแดดออกมันก็ต้องร้อนกินพริกมันก็ต้องเผ็ดกินเกลือมันก็ต้องเค็มนั่นคือความจริงใช่ไหมล่ะเราแก้ไขไม่ได้เหมือนกันแต่เราเรียนรู้ไว้เพื่อเห็นเหตุการณ์นี้ครั้งต่อๆไปจนสุดท้ายการที่เราเรียนรู้เนี่ยจะทำให้เราเนี่ยปกติไม่หวั่นไหวกับสิ่งที่มันได้มาและไม่หวั่นไหวกับสิ่งที่มันเสียไปพอมารู้ตัวทันแล้วมาได้มาแล้วก็เสียไปเวลาได้มามันก็เลยไม่ปรุงไปเพราะรู้ว่าได้มาปั๊บเดี๋ยวก็ไป
จึงไม่หวั่นไหวกับสิ่งที่ได้มาและจึงไม่เสียใจกับสิ่งที่จากไปนั่นคือการเรียนรู้ความจริงของธรรมชาตินะไม่ต้องสงสัยอะไรหรอกเรียนรู้ไปนะเอาพักแค่นี้ก่อนนะโยมนะทานอาหารกันก่อนเดี๋ยวมาอีกรอบนึงนั่งที่เดิมพระอาจารย์ชานนชยนันโทท่านเป็นพระป่าสายวิปัสสนากรรมฐานมีนามเดิมว่าสมใจตรีสุวรรณเกิดเมื่อวันที่10พฤศจิกายนพ.ศ.2502ณจังหวัดฉะเชิงเทราท่านมีพี่น้องทั้งหมด10คนโดยท่านเป็นบุตรคนที่3พระอาจารย์ชานนอุปสมบทครั้งแรกที่วัดโพธารามตำบลบางพระจังหวัดฉะเชิงเทราในปีพ.ศ.2523ต่อมาได้ปฏิบัติธรรมอยู่ในสายของวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีรวม 13 พรรษาเกิดเหตุจำเป็นที่ทำให้ท่านจำต้องลาสิกขาและเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจทางโลกแล้วในวันที่6เมษายนพ.ศ.2544 พระอาจารย์ชานนท์ก็ได้ตัดสินใจกลับมาบวชอีกครั้งเป็นพระธรรมยุทธตามที่ได้ตั้งปณิธานเอาไว้ณวัดเทพนิมิตอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราปัจจุบันพระอาจารย์ชานนชยนันโทท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าเจริญธรรมบ้านเขาไม้หอมตำบลเกษตรสุวรรณอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีพระอาจารย์ชานนท่านมีความตั้งใจที่จะนำคำสั่งสอนที่ถูกต้องมาเผยแผ่เพื่อโปรดญาติโยมเพื่อให้คนได้เกิดสัมมาทิฏฐิรู้แจ้งเห็นจริงตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์